สวัสดีครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวพาทุกคนไปชมสตอรี่ที่เพิ่งจบลงไปใน Star Town แล้วต้องบอกเลยว่าสตอรี่นี้เดือดเหมือนกันนะครับผมเป็นสตอรี่ระหว่าง SMD เสียไม่ได้นะผมเล่นกับ City C ตกลงเล่นสตอรี่กันที่35ใบนะผมจะพาเพื่อนไปชมนะผมจริงเนี่ยมีไฟใหญ่เกิดขึ้น2ไฟแล้วก็มีไฟแถวๆโกดังค่ายทหารแล้วก็ไฟที่2หลังรีเนี่ยเกิดขึ้นบริเวณแถวๆทางเข้าสภาวัดนะจะพาเพื่อนไปชมไฟแรกนะครับผมก็เป็นฝั่งCity Six เนี่ยที่รออยู่โกดังอยู่แล้วแล้ว SMD เนี่ยก็เข้ามาหานะผมแล้วก็ไฟกันบริเวณหน้าโกดังเลยก็บัมรถกันอยู่พักหนึ่งหลังจากนั้นก็ลงเล่นฝักทีมไฟกันวงนวลจริงแล้วเนี่ยจากที่ผมดูนะ SMD เนี่ยค่อนข้างที่จะไฟแข็งเลยอะเออแต่ City Six ชุดนี้ผมมองว่าน่าจะขาดตัวหลักหลายคนหรือเปล่าไม่แน่ใจอะก็จากที่ดูนะไฟ SMD ตึงมากนะผมไม้แต่ละคนเนี่ยแบบโอ้โหโคตรจะเก่งนะผมก็ SMD ชุดนี้ก็มีผู้เล่นหลายคนที่มีสกิลเพลย์ที่ดีแล้วก็ได้สมาชิกใหม่อย่างรีซอ XD มาเล่นด้วยคนนี้ไม้โคตรตึงเลยนะถ้าใครติดตามดูเขาว่าโคตรคมไม้คมจะจัดเลยแล้วก็ไฟนี้ก็ไฟกันอยู่สักพักใหญ่นะผมสรุปสุดท้ายแล้วก็เป็น SMD ที่เอาชนะไปได้นะผมในไฟนี้จริงเนี่ย City Six ก็พยายามที่จะกักศพเหมือนกันแล้วก็พยายามชุบแต่ว่าไม่ไหวจริง SMD ดันเข้าไปถึงแนวหลังแล้วก็ปิดตัวชุบคือตัวปิดตัวชุบของ LMD เนี่ยหลายคนมากที่แบบปิดตัวชุบดีๆนะก็เอาชนะไฟแรกไปได้หลังจากนั้นก็อุ้มในฝั่งของ City Six จนสกอร์เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 15-16 ประมาณเนี้ยสกอร์ SMD นำในช่วงแรกนะประมาณ15หรือ16เคสนี่แหละผมจำไม่ได้นะผมที่อุ้มฝั่ง City Six เออแล้วหลังจากนั้นหลังรีเนี่ย SMD ก็ชนกับ City Six บริเวณแถวๆทางเข้าสภาเมืองวัดไฟเนี่ยค่อนข้างที่จะกลืนเร็วเลย SMD เห็นได้ชัดเลยเหมือน City Six เนี่ยโดนปิดตัวชุบเร็วแล้วก็เข้ามาในวงนวลเนี่ยเหมือนจะหม่งไม้หลายคนเลยนะผมก็ล้มเร็วพยายามชุบแต่ก็ชุบไม่ไหวจริงๆ SMD ชุดนี้แม่งสกิลเพลย์โคตรดีนะผมแต่ไม่แน่ใจว่า City Six 2ไฟเนี่ยไม่เห็นมอคโคนะไม่แน่ใจว่ามอคโคได้มาเล่นเปล่าถ้าเพื่อนคนไหนทราบก็คอมเมนต์มาด้วยนะก็หลังจากที่เอาชนะไฟนี้ไปได้ MD ก็ชนะไปเลยนะผมส่วน City Six ก็ทำสกอร์ขึ้นมาอยู่ที่2ป่ะประมาณเนี้ยจบสตอรี่นี้ก็อยู่ที่30-2นะจากที่ผมติดตามสำหรับสตอรี่กระชับมิตร35ใบของ SMD เสียไม่ได้กับ City Six นะครับผมณตอนนี้ผมมองว่า Star Town เนี่ย SMD แม่งโคตรก๊อตเลยอะผมมองว่าเป็นแก๊งที่ทีมไฟแข่งอันดับที่1ใน Star Town เลยนะเออใน Star Town เนี่ย SMD แม่งไฟแข่งส่วนอันดับ2เนี่ยผมมองว่าเป็นฝั่งของกากีนังนะผมให้กากีนังลำดับ2นะเพราะว่ากากีนังเนี่ยไม่ว่าจะเล่น Airdrop หรือว่าจะปล้นธนาคารอะไรต่างๆเนี่ยคือเขาเก็บได้หมดเลยอะทีมไฟเขาค่อนข้างที่จะเป็นระบบมากๆส่วน Diamond Head ผมให้เป็นลำดับที่3นะแต่ก็มันก็ไม่ขาดกันมากนะมันสามารถพลิกได้ใน1 2 3เนี่ยสามารถพลิกได้ถ้ามีสตอรี่ด้วยกันเนี่ยก็อาจจะพลาดได้นะถ้าฝั่งไหนประมาทนิดนึงอะมีโอกาสแพ้ได้สูงอะผมจริงผมอยากดูทางด้านของ SMD เสียไม่ได้กับ Diamond Head อีกสักครั้งหนึ่งนะผมเหมือน Diamond Head อาจจะแก้เพราะสตอรี่ครั้งที่แล้วแพ้ SMD มานะผมส่วนกากินังเนี่ยผมมองว่าเจอกับ Diamond Head ก็บ่อยนะกากินังผมมองว่าเป็นแก๊งที่เจอทั้ง SMD ทั้ง Diamond Head อ่ะก็เจอมาบ่อยแล้วหมดแล้วอ่ะก็ยิงก็อยากให้มีสักแก๊งหนึ่งที่แบบพอที่จะขึ้นมาเบียด3แก๊งนี้ได้อ่ะจะมีฮิโรชิแต่ก็ยังห่างกันอยู่นะผมสำหรับฮิโรชิกับกากินังนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ถ้าผมกล่าวผิดพลาดกันใดก็ขออภัยมาด้วยนะผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ